ครับก็อันนี้เป็นอัดวิดีโอนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไลฟ์มีปัญหานะครับก็เลยพยายามจะแก้ปัญหาเสียงนะครับไปคิดว่าน่าจะมีปัญหากับเรื่องอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสียงจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับแต่ว่าขอแก้มือด้วยการอัดวิดีโอแล้วกันนะครับคิดว่าเสียงน่าจะดีขึ้นละโอเคนะครับก็วันนี้มาเล่าเรื่องของ Firebase นะครับคงไม่ได้ลงเรื่องโค้ดอะไรนะเพราะเอิญว่ามีน้องท่านหนึ่งถามมาว่าเราจะใช้ Firebase ยังไงนะครับให้ค่าใช้จ่ายมันไม่แพงนะครับหรือว่ามีข้อคำนึงที่จะต้องมานั่งดูกันไหมนะครับว่าในเรื่องของlimitation มันมีอะไรบ้างนะครับก็เลยมัดรวมมาอยู่ในตอนนี้เลยละกันนะครับก็จะได้คุยเรื่องของ Firebase ไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายบริการไปด้วยนะครับแล้วก็วิธีการคิดราคานะครับแล้วก็ทำยังไงให้จ่ายค่าบริการไม่แพงจนเกินไปนะครับอยู่ในเรทราคาที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะต้องเล่าก่อนนะครับว่า Firebase เนี่ยมันมีบริการอะไรบ้างนะครับตัว Firebase เนี่ยครับมันจะแบ่งอยู่3ส่วนนะครับคือส่วนที่อยู่ในกลุ่มของการbuild better apps นะครับก็คือทำไงให้ทำแอปเขียนแอปหรือทำแอปให้มันดีนะครับimprove app quality นะครับก็คือทำยังไงให้แอปของเรามีคุณภาพนะครับมี performance ที่ดีนะครับอะไรพวกนี้นะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะอยู่ในกลุ่มของ grow your business นะครับก็ขยายในเรื่องของธุรกิจนะครับคือขยายทำ scale นะครับทำ scaling ครับเพื่อที่จะรองรับธุรกิจในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3แท่งนะครับแท่งแรกนะครับก็คือ build better apps นะครับก็จะมีเรื่องของ cloudify store นะครับCloudify Store ก็เป็น NoSQL นะครับไม่ได้เป็นลักษณะของ Relation Database นะครับก็เป็นลักษณะของ NoSQL นะครับการ Query หรือการทำอะไรพวกนี้ก็จะทำคล้ายๆกับNoSQL Database ทั่วไปนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์พิเศษในเรื่องของการทำพวก Snapshot อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้การ Sync Data นะที่อยู่ในเครื่องไคลเอนต์หลายเครื่องนะมันจะมีค่าที่มีข้อมูลที่เท่ากันนะครับก็ซิงข้อมูลได้นะครับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นเรื่อง ML Kit นะครับ ML Kit ก็เป็น Machine Learning Kit นะครับเป็นโมเดลเล็กๆนะครับรันบนโทรศัพท์มือได้นะครับก็อย่างเช่นพวก Scan QR Code นะครับทำ Feature Labeling นะครับก็ Feature Labeling ก็คือเอาภาพนึงนะครับแล้วก็บอกได้ว่าภาพเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในภาพบ้างนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีคนใส่เสื้อสีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำ OCR นะครับก็ OCR ก็อ่านภาพนะตัวอ่านตัวอักษรที่อยู่ในภาพนะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้มา return มาเป็น text string อะไรพวกนี้นะครับทำ OCR ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโมเดลเล็กๆนะครับก็จะแตกต่างจาก Cloud Vision นิดนึงนะครับฝั่ง Cloud Vision ก็จะมีฟีเจอร์เยอะกว่านะครับอย่างเช่นในเรื่องของการทำSafe Search นะครับ Safe Search ก็จะอยู่ใน Cloud Vision นะครับก็จะไม่มีอยู่ใน ML Kit นะครับอันนี้ก็ต้องลองไปดูนะว่าบริการไหนให้ML Kit บริการอะไรบ้างนะครับแล้วก็บริการไหนที่ตลอดต้องไปใช้ในเรื่องของ Cloud Vision นะครับถัดมาเป็น Cloud Function นะครับ Cloud Function ก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันสำหรับเรียกเนี่ยเราจะเรียกผ่านโมบายก็ได้เราจะเรียกผ่านเว็บแอปก็ได้หรือเรียกผ่าน HTTP request ก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นลักษณะของ scheduler ได้นะครับเหมือน contact อะไรเงี้ยตั้งเวลาให้มันทำงานเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบใช้กันก็คือเป็นลักษณะของ trigger นะครับ trigger ส่งเมลนะครับ triggerresize ภาพนะครับหรือ trigger revoke สิทธิ์อะไรประมาณนี้ครับก็จะทำผ่านคาฟังก์ชันแทนที่เราจะไปเขียนโค้ดเองนะรันอยู่บนโมบายแอปทั้งหมดนะครับเราก็ให้คาฟังก์ชันทำหน้าที่แทนนะครับตัวการทำงานบนโมบายแอปมันก็จะลดลงนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างครับคืออัพโหลดภาพมานะครับแล้วให้คาฟังก์ชันมา resize ภาพให้นะครับ
พอได้ภาพที่ดีไซน์เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาภาพที่ดีไซน์เนี่ยมาแสดงผลในมุมไฮแอปนะครับก็การแสดงผลบนภาพที่ดีไซน์แล้วเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับถัดมาในเรื่องของ authentication นะครับ authentication ก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือเราทำ user authent นะครับทางฝั่ง private ก็จะเก็บ user password ให้เรานะครับหรือเราจะใช้ฟีเจอร์ในเรื่องของ federated authentication ได้นะครับก็เราสามารถที่จะให้ Firebase เนี่ยก็เรียกอะไรให้บริการนะ authent กับ authenticator provider อื่นๆได้นะครับ authentication provider อื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่น Google Facebook Microsoft Apple อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือ GitHub ก็ตามนะก็สามารถที่จะใช้บริการลักษณะของ federated authentication ได้นะถัดมาเป็นเรื่อง hosting นะครับ hosting ก็ตรงตัวเลยนะครับก็เป็น static web นะครับเก็บเว็บ static นะ HTML นะครับเขียนจาวาสคริปต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็อาจจะใช้เจ้าตัว Firebase hosting เนี่ยเก็บเว็บนะหรือเก็บ landing page อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไปเรียกหลังบ้านนะที่เป็น back end นะก็คือ Firebase ก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาในเรื่องของ Cloud Storage นะครับ Cloud Storage ก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือเก็บไฟล์นะครับคุณจะเก็บไฟล์อะไรก็เก็บไฟล์อยู่ในเจ้า Cloud Storage นี่แหละนะครับวิธีการเรียกใช้งานก็จะเรียกผ่าน API ก็ได้ครับหรือว่าจะเรียกผ่าน URL ที่เป็น Public URL นะก็ได้เหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่อง Real Time Database นะครับ Real Time Database ก็ตรงตัวเลยนะก็คือคล้ายๆกับตัว Firebase คล้ายๆกับ File Store นะครับคล้ายๆกับ File Store ถึงเดี๋ยวว่าในเรื่องของการซิงค์ data เนี่ยมันจะเร็วมากเนี่ยก็อยู่ในระดับมิลลิเซคันด์นะครับถ้าคุณต้องการที่จะอัปเดตนะข้อมูลในเครื่อง Edge เนี่ยหรือเครื่องปลายทางหรือ Mobile App ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหลายๆเครื่องเนี่ยนะถ้าสมมติว่า data ในส่วนกลางเนี่ยอัปเดตไปแล้วนะครับข้อมูลก็จะซิงค์เข้ามาที่ตัว Mobile App นะครับที่ user ใช้นะครับก็จะซิงค์เข้ามาเร็วขึ้นนะครับก็จะเร็วกว่าคลาวด์ไฟโซอีกนะครับในส่วนของแท่งที่2นะครับแท่งที่2ในเรื่องของเป็นลักษณะของการ improve app quality นะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปเร็วๆนะครับอย่าง crash analytics นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ crash report นะมี crash เกิดขึ้นมี ANR เกิดขึ้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็จะดูในหน้านี้นะอยู่ใน crash analytics นะครับเราจะได้ไปแก้ไขแล้วก็อัปเดต patchให้กับตัว mobile app เราได้เร็วขึ้นนะตัวที่2คือ performance monitoring นะครับก็ performance monitoring ก็ตรงตัวเลยนะครับก็ดูว่าแอปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพการทำงานยังไงนะครับมันช้ามันหน่วงมันอะไรยังไงก็ดูตรงนี้ได้นะอันที่3จะเป็น test lab นะครับ test lab ก็แทนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกขนาดอะไรเงี้ยครับเอามาสำหรับทดสอบนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับเราใช้บริการของ Test Lab ได้นะ Test Lab มันก็จะมี device นะครับที่ให้บริการอยู่บน Cloud เนี่ยนะก็จะมีหลายขนาดหลายยี่ห้อนะครับเวลาเราอัปเดตเจ้า APK ไปทีหนึ่งนะมันก็จะไป deploy ที่พวกโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยนะครับที่ทาง Google ให้บริการเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีโรบอทคอยติ๊กหน้าจอนะคอยจิ้มหน้าจอให้เรานะแล้วก็ส่งไอ้ตัวสกรีนช็อตนะกลับมาให้เรามานั่งดูว่าไอสิ่งที่โรบอทมันทำมันกดไปกดมาเนี่ยมันถูกไหมนะครับการแสดงผลถูกต้องไหมในแต่ละเครื่องนะจอเล็กจอใหญ่จอกลางเนี่ยมันแสดงผลถูกไหมนะครับเราก็ดูผลหลังจากเทสแลบได้นะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องแอปดิสทริบิวชันอันนี้ก็จะคล้ายกับตัวสเตจจิ้งบน Play Store นะครับ Play Store เรากำหนดได้เนาะที่เป็นลักษณะของ internal tester นะครับalpha beta อะไรพวกนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็แทนที่เราจะไปทำในเรื่องของ staging บน Play Store นะครับแล้วก็มาทำstaging บน app distribution บน Firebase แทนนะครับอันนี้ก็เป็นบริการใหม่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานะ beta อยู่นะครับตัวสุดท้ายนะครับจริงๆก็ใช้กันบ่อยนะก็ไม่จำเป็นจะต้องรอถึงขนาดต้องรอสเกลอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น in-app messaging cloud messaging อะไรพวกนี้ใช้อยู่แล้วนะ
เราต้องการส่ง notification ให้ลูกค้านะครับแจ้งโปรโมชั่นใหม่หรือทำแคมเปญอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องส่งผ่านทาง cloud messaging นะครับหรือ in-app messaging นะตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของ Google Analytics นะครับ Google Analytics เนี่ยก็ตรงตัวเลยนะก็คือดูวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้งานของผู้ใช้นะครับดูสถิติว่าผู้ใช้มาจากไหนนะครับใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเข้าไปหน้าไหนบ้างแล้วนะครับเป็นuser ใหม่ไหมนะครับหรือเป็น returning user อะไรประมาณนี้ครับเข้าหน้าจอไหนมากสุดอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับตัว Google Analytics อยู่บนเว็บนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยก็สามารถที่จะใช้กับบนโมบายแอปได้เหมือนกันนะprediction ก็เป็นส่วนเสริมนะครับก็คือทำในเรื่องของ user segment นะครับก็แบ่งได้ว่า user แต่ละคนแต่ละประเภทเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับpredict ว่า user คนเนี้ยเขาจะซื้อสินค้าและบริการเราเพิ่มไหมนะครับหรือว่าเขาไม่น่าจะใช้แอปเราแล้วอะไรเงี้ยนะก็predict ได้เนี่ยในส่วนของ A/B testing นะครับ A/B testing เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไว้ในเรื่องของการทำrelease feature ใหม่ๆนะครับเรามาเทสกับกลุ่มผู้ใช้ได้นะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับอาจจะเป็นกลุ่ม A อาจจะเป็นใช้ฟีเจอร์เก่านะครับอยู่ประมาณ 90% นะครับกลุ่ม B จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังจะ release สัก 10% อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มาลองเทสดูว่าB มีความคิดเห็นยังไง A มีความคิดเห็นยังไงนะครับถ้า B มันโอเคนะครับเราก็release feature ให้มากขึ้นนะครับจาก 10% เนี่ยจะเป็น 100% อะไรประมาณนี้นะครับ messaging พูดไปแล้วนะครับ remote config อันนี้ remote config ก็น่าสนใจนะครับก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างในแอปได้นะตัวที่ไม่ต้องรอ release นะไม่ต้องรอแบบอัปเดตเวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องไปคอนฟิกอยู่ในแอปเราก่อนนะไม่งั้นเราเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับก็พวกนี้ก็ต้องมานั่งคิดนะว่าจะใช้อะไรยังไงนะครับdynamic links นะครับ dynamic link ก็เหมือนกับ deep link นะลองสังเกตพวกแอปขายของนะที่มันมีโฆษณาใน Facebook นะครับแทนที่เรากดลิงก์ปุ๊บแทนที่มันจะวิ่งเข้าไปที่หน้าเว็บใช่ไหมมันจะกระโดดไปที่แอปแทนนะก็จะมี deep link เอาไว้นะเราก็สามารถที่จะสร้างลิงก์อะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้า user กดลิงก์ประมาณนี้แทนที่จะวิ่งเข้าไปที่หน้าเว็บมันก็จะกระโดดมาที่แอปนะมาเปิดแอปนะหรือถ้าไม่เปิดแอปยังไม่ได้ติดตั้งแอปมันก็จะดีดไปที่ Play Store นะครับหรือ App Store ก็ตามนะก็ให้ user ลงแอปพลิเคชันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวคอนเซิร์นนะครับสิ่งที่จะต้องคอนเซิร์นเวลาเราใช้บริการพวก cloud service นะครับคือจริงๆผมจะมีข้อที่จะต้องมานั่งดูกันอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับ cost latency และ limitation นะครับอะไรที่ทำให้เกิด cost นะครับก็คืออันดับแรกที่เราน่าจะรู้กันเลยก็คือ workload นะเราต้องดูก่อนว่า workload ที่จะเกิดขึ้นกับcloud service ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องใช้ CPU เท่าไหร่นะเราต้องใช้ memory เท่าไหร่เราต้องใช้ storage เท่าไหร่network ที่เราจะต้อง inbound outbound เท่าไหร่นะครับจำนวน user เท่าไหร่เนี่ยมันจะ reflect ออกมาถึง cost ได้ว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในส่วนของ infra เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็น latency นะครับ latency จะมี2ส่วนนะครับคือ user ไป data center จาก data center ไปหา data center 1 นะครับถ้าเป็นลักษณะของบริการอย่างเช่นอย่าง cloud อย่าง firebase เนี่ยครับผมยกตัวอย่างง่ายคือสมมุติว่า mobile app เนี่ยวิ่งหา data นะครับวิ่งหา file store นะครับอยู่ที่region 1 นะครับแต่เผอิญว่าเราแอปพลิเคชันเราเนี่ยต้องใช้ cloud function ด้วยนะครับแต่ว่า cloud function มันดันอยู่อีก region นึงนะครับอยู่อีก data center นึงนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า cloud file store อยู่ data center นึง cloud function อยู่อีก data center นึงมันจะเกิด interconnection ของ service ละนะครับก็คือ cloud function จะเรียกหา cloud file store นะครับ
ยู่ data center หนึ่งมันจะเกิด latency 2 ส่วนส่วนแรกคือ user ไป cloud file store นะครับอีกส่วนนึงก็คือ cloud function มา file store นะครับเพราะฉะนั้น latency จะเกิด2 ส่วนนะครับ feeling ของผู้ใช้มันก็จะเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมัน latency ทำไม latency มันเยอะจังนะทำไมแอปมันรอนานจังนะก็อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็คือเซอร์วิสอะไรที่เราต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนไฟล์เบสก็ตามหรือบนคลาวด์โฮสต์อื่นก็ตามเนี่ยพยายามที่ให้มันอยู่ใน data center เดียวกันนะครับหรืออยู่ใน region เดียวกันนะครับอย่าไปแยก region นะครับมันจะเกิด latency ด้วยcost ที่เกิดจาก interconnection ของบริการเนี่ยของเซอร์วิสเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะคิดในเรื่องของ ingress network นะครับก็คือ เรียกข้อมูลจากข้างนอกนะครับหรือมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลข้างนอกนะอันนี้มันก็จะคิดค่า network เพิ่มนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ cost มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันสุดท้ายคือเรื่อง limitation นะครับเรื่อง limitation เนี่ยต้องมาดูนะว่าบริการที่เราจะใช้นะมันมีลิมิตอะไรหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่น Cloud File Store เนี่ยมันเป็น NoSQL เนาะNoSQL นี้มันก็แตกต่างจาก Relational Database ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำ Data Model จะแตกต่างละนะครับวิธีการ Query จะแตกต่างละนะครับLimitation ของ Cloud File Store ก็มีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมันทำ Full Text Search ไม่ได้นะครับพอทำ Full Text Search ไม่ได้ปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องไปหาบริการอื่นนะเพื่อที่จะมาช่วยให้ Cloud File Store ทำ Full Text Search ได้นะครับอย่างเช่น AngularนะครับAngularเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของ Full Text Search บน Cloud File Store ได้แต่นะครับคุณก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ450เหรียญต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ต้องไปคิดนะว่ามันคอสมันเพิ่มอ่ะนะก็ลองคิดดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับหรือไม่งั้นคุณอาจจะเปลี่ยนแผนใหม่นะครับอาจจะร่างอาร์คิเทคเจอร์ใหม่นะแทนที่จะใช้ตัว File Store อย่างเดียวนะครับแทนที่จะเขาใช้ File Store อย่างเดียวก็อาจจะไปใช้Cloud LAN บวกกับ Cloud Database นะครับหรือ Cloud Function บวกกับ Cloud Database แทนนะครับข้อมูลที่จะต้องทำต้องสั่ง Full Text Search นะครับก็ไปอยู่บน Cloud Database ซะนะครับคุณก็ไปเลือก Database ที่คุณจะใช้นะที่เป็น Relational Database นะครับอาจจะเป็น MySQL Postgres หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่รองรับฟีเจอร์ในเรื่องของการทำงานที่คุณต้องใช้นะครับนะประมาณนี้นะครับถ้ามาดูลึกลงไปนะครับในคอสเนี่ยต้นทุนเนี่ยเราจะลดต้นทุนมันได้ยังไงนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือ FTR อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่แล้วนะครับ FTR นะครับส่วนใหญ่ครับ provider จะให้นะครับอีกส่วนนึงก็คือเครดิตนะครับเครดิตถ้าเป็น GCP เนี่ยก็อยู่ประมาณ300เหรียญเนาะ300เหรียญระยะเวลา1ปีนะครับ300เหรียญก็จะประมาณ 9,000 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของแพลนนะครับอันนี้ถ้าเป็น Firebase ก็จะมี2แพลนนะ Spark กับ Blaze นะครับสปาร์กก็จะเป็นบริการฟรีนะครับแต่มีลิมิตนะครับBlaze ก็จะเป็น pay as you go นะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนของบริการฟรีเพิ่มเข้ามานะครับถ้าใช้นอกเหนือจากบริการฟรีมันถึงจะคิดตังค์นะครับซึ่งวิธีการคิดก็เป็นลักษณะของการ pay as you go ก็คือใช้เท่ารายจ่ายเท่านั้นนะครับอันนี้มาดู latency นะครับไอซี่อันนี้พูดไปแล้ว service interconnection นะครับมันจะเกิด cost ได้นะอันนี้เป็น edge นะครับ edge location ให้ดูนะว่า Google มี data center อยู่หลายที่นะครับคุณก็ดูนะว่าจะ deploy ตัวบริการนะครับหรือใช้บริการที่ไหนนะครับถ้าลูกค้าอยู่ฝั่งอเมริกานะคุณก็ไปเลือก region ที่อยู่ในอเมริกานะถ้าลูกค้าอยู่ฝั่งเอเชียนะครับก็เลือก region ที่อยู่บนเอเชียนะครับก็อย่าไปอยู่ไกลกับยูเซอร์นะครับแต่ว่าทั้งนั้นคือต้องดูนะว่าservice ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอยู่ใน data center หรือ region ที่เราเลือกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นsubmarine cable นะครับ submarine cable ก็ของฝั่ง Google เองก็มี submarine cable ครอบคลุมนะครับทั้งทุก edge นะครับอย่างน้อยนะ3ลิงก์ต่อ edgeนะต่อ data center นะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่อง interconnection ของ service นะครับก็อย่างน้อยก็มี3เส้นนะครับอันนี้ limitation เล่าไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ data package นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่อง console นิดนึงนะครับ
ดูที่คอนโซลผมจะให้ดูเรื่อง pricing นะครับถ้ามาดูเรื่อง pricing นะครับนะอย่างที่ผมบอกนะมันจะมี2แพลนครับ Spark plan กับ Lite plan นะครับSpark plan คือฟรีนะฟรีลองมาดูตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับ Cloud Firestore นะครับเก็บข้อมูลได้1 GB นะ1 GB นะครับสำหรับฟรีนะครับไม่คิดเงินนะครับ1 GB ถ้าเกิน1 GB ไปนะครับคิด18เซนต์ต่อ GB นะครับโอเคมั้ยฮะแต่ว่า Cloud Firestore เนี่ยคิดค่า Network Ingress เห็นมั้ยฮะคิดค่า Network Ingress นะครับ10 GB ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกใช้เป็น Pay as you go นะครับราคาเขาจะคิดตาม Google Cloud นะเราไปดูว่า pricing ของ Google Cloud คิดราคาเท่าไหร่นะครับdocument write นะครับ 10k นะต่อวันนะ document read นะครับ 50k ต่อวันนะครับ document delete นะครับ 20k ต่อวันนะครับถ้าเกินมากกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้นะครับก็คิดเท่านี้ฮะ6เซน18เซนอะไรประมาณนี้แหละดูอีกอันนึงดู storage ก็ได้ครับstorage นะครับอย่างเช่น storage นะครับ store data ได้5 GB อันนี้5 GB ฟรีนะครับเกินกว่า5 GB นะครับคิดอยู่ที่ 0.026 นะครับต่อ GB นะเห็นไหมฮะมันก็จะมีฟรีเทียร์อยู่นะครับเพราะงั้นถ้าเราใช้ไม่เกินฟรีเทียร์นะครับเราก็แทบจะไม่จ่ายเงินเลยนะครับยกเว้นบริการที่เราไปเรียกใช้นอกเหนือจาก Firebase นะครับอย่างเช่นคุณไปเรียก Cloud Vision อะไรเงี้ยนะก็จะต้องเสียค่าบริการของ Cloud Vision ไปนะครับแต่ว่าถ้ามีเครดิตอย่าง300เหรียญเนี่ยเครดิต300เหรียญระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายลงไปได้นะครับก็แทนที่อาจจะเสียค่า Cloud Vision ก็อาจจะไม่เสียค่า Cloud Vision เลยหักลบปรับกันไปแล้วก็ไม่ต้องเสียเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็แล้วแต่เคสนะนะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่ presentation กันนะครับในส่วนของ presentation เนี่ยครับอันนี้จะคุยเรื่องของ Dart Package เนาะนะครับDart Package เนี่ยนะครับมันก็จะมีบริการนะที่ผูกกับตัว Firebase อยู่แล้วนะอย่างเช่นถ้าคุณจะใช้Firebase Authent นะครับมันก็จะมีแพ็กเกจ Firebase Auth ให้นะครับจะใช้ Cloud Firestore นะครับก็จะมีแพ็กเกจ Cloud Firestore ให้นะครับมีจะใช้ Storage นะครับก็มีแพ็กเกจ Firebase Storage ให้นะครับFirebase Messaging นะครับFirebase Messaging นี่คือในฝั่งรับนะฝั่งรับก็คือฝั่งโมบายแอปรับข้อมูลจาก Cloud Messaging มานะครับจะให้มันโชว์นะครับแล้วก็ไปใช้ตัวแพ็กเกจ Local Notification นะครับหรือถ้าใครใช้พวก provider อยู่นะครับก็ไปใช้ตัว Local Notification Provider แทนนะครับหรือมันจะมีแพ็กเกจตัวหนึ่งชื่อว่า Notification Extend นะมันก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะในส่วนของ Notification นะครับแล้วก็อันอื่นก็มีนะอย่างเช่น Analytics เงี้ยนะครับเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลผู้ใช้นะครับว่าผู้ใช้แอปเราเป็นยังไงเข้าหน้าไหนบ้างนะครับมี device user ใช้ device อะไรกันบ้างนะครับมาจากประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยก็จะใช้บริการผ่านตัว Firebase Analytics นะครับถ้าเกิดเราเรียกใช้ตัว Firebase Analytics ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีสถิติอะไรพวกนี้นะอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของเรานะเดี๋ยวให้ดูแดชบอร์ดทีนึงนะในส่วนของ Firebase AdMob ก็คือเนี่ยก็ติด AdMob ติดแบนเนอร์อะไรพวกนั้นภายในก็มีหมดนะฮะแล้วก็มีบริการอื่นอีกนะครับก็ลองไปค้นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะสลับมาให้ดูคอนโซลนิดนึงนะครับผมให้ดูคอนโซลโปรเจกต์หนึ่งนะครับอันนี้โปรเจกต์ที่ implement ให้ลูกค้าอยู่นะครับถ้าเราดูนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อมี daily active user อยู่มาเท่าไหร่นะครับ149คนต่อวันนะครับน้อยมากนะครับน้อยนะครับคอสก็ไม่ได้แพงมากนะครับต่อเดือนก็น่าจะตกอยู่ประมาณสัก 3-400 ต่อเดือนนะครับ
มีเครดิตอยู่แล้ว 9,000 นะครับก็หักลบผมหนี้กันก็ไม่ต้องจ่ายนะครับต่อเดือนสรุปคือไม่จ่ายค่าอินฟราเลยนะครับต่อเดือนเดี๋ยวไปดูบิลลิ่งให้ดูนะครับดูเสร็จบิลลิ่งนะครับถ้าดูบิลลิ่งเนี่ยครับจะเห็นว่าเนี่ยผมใช้บริการที่นอกเหนือจาก Firebase Service นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคอสผมอะถ้าเป็นคอสของ Firebase อย่างเดียวเนี่ยมันจะมีแค่เนี่ย17บาทบวกอีก1บาทเนี่ยประมาณ18บาท19บาทเนี่ยนะครับมีแค่นี้นะครับแต่เพิ่นผมไปเรียกบริการของ CloudVision ด้วยนะครับ CloudVision มันก็จะตีราคาอยู่ประมาณ 134.76 ฮะ134บาทนะก็ถือว่าราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมมีตัวเครดิตอยู่นะครับพอมีเครดิตอยู่ปั๊บเนี่ยไอ้154บาทเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายแหละนะครับมันก็ติดลบไปนะครับก็จะเหลือ0บาทนะเอาเครดิตมาหักลบออกนะครับก็น่าจะอยู่ได้สักปีนึงแล้วมั้งครับเครดิตอยู่ได้ปีนึงนะครับถ้ายูเซอร์น้อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เสียเงินอะไรนะก็สำหรับเอาไว้พวกทดลองฟีเจอร์ใหม่ๆทดลองแอปใหม่ๆทดลองโมเดลใหม่ๆนะครับก็ลองได้นะครับก็คอสก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าในกรณีที่มียูเซอร์ใช้เยอะนะครับใช้เยอะมากๆนะครับแล้วค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้คือเราต้องเข้าใจนะว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นตามกับปริมาณการใช้งานนะครับเพราะในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทำให้ยูเซอร์ใช้บริการแล้วก็ยอมจ่ายเงินให้เราเนี่ยก็มันก็เป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับที่จะต้องทำเพิ่มเติมนะเดี๋ยวให้ดูตัวแดชบอร์ดนะครับในฝั่งของแดชบอร์ดเนี่ยเราดูได้หลายอย่างนะครับดูในเรื่องของตัวสถิติเบื้องต้นนะครับหรือว่าดูในเรื่องของอีเวนต์ก็ได้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าตอนนี้มี8 user อีก8คนครับใน30นาทีนะจำนวนแอปตัวนี้มันแอปเล็กนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็ดูได้นะครับเข้าไปที่ activity ไหนนะครับแสดงว่าเราภาพอะไรกันหรือเปล่านะมี2ตัวนะครับมีตัวแอปแล้วก็ตัวคอนโซลนะครับหลังบ้านมีเวอร์ชันที่ใช้อยู่นะครับอันนี้ iOS นะเวอร์ชัน 3.98 นะครับคอนโซลเวอร์ชัน 2.98 นะครับแต่ว่าตัวแอป 3.0 นะอันนี้แปลกดีนะอันนี้แปลกนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะว่าทำไมแอปเวอร์ชันใหม่มันไม่รันนะไม่ค่อยมีคนรันในประเทศนะมีใครบ้างนะใช้นะประเทศไทยนะครับประเทศไทยประมาณ 98% นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกก็มีเซาท์เกาหลีมีUnited States นะครับก็ดูในรายละเอียดได้นะแล้วเข้าไปดูใน All User Audience ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูสตรีมนะสตรีมวิวก็จะดูละเอียดนิดนึงนะครับสตรีมวิวนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าดูในกลุ่มแอปนะครับมีคนใช้แอปเวอร์ชัน3นะครับมีแอปเวอร์ชัน 3.98 ด้วยแต่น่าสนใจว่าทำไมมีคนรันแอปเวอร์ชัน3เยอะนะครับมาจากประเทศไทยนะครับแอปตอนนี้มี device อะไรที่รันอยู่บ้างนะครับก็จะระบุได้นะครับOS version อะไรนะครับอันนี้ device ของ user นะ OS version อะไรดูได้นะครับถ้าเราจะดูละเอียดขึ้นนะเราดูเป็น event ก็ได้นะครับอย่างเช่น user เนี่ยทำอะไรกับแอปบ้างนะอย่างเช่นเปิดหน้าจอไปหน้าไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับ screen view นะครับแล้วก็ไปดูที่Firebase screen นะครับ
เราก็จะเห็นภาพแล้วว่า user ไปตรงไหนบ้างนะอย่างเช่นมาหน้า root นะมาหน้า login มาหน้า feed นะครับมาหน้า profile นะครับมาหน้า map นะครับมาแก้โปรไฟล์ตัวเองนะครับมาไปดูโปรไฟล์คนอื่นนะครับมีแชทด้วยนะครับเราแชทกันนะมีดูภาพด้วยนะครับนะประมาณนี้นะครับดูในเรื่องของคลาวด์ messaging นะครับคลาวด์ messaging เพราะเอิญตัวนี้มันมีบริการที่ยิง notification ไปที่ user ด้วยนะครับในกรณีที่ตัวแอปมันเปลี่ยนสถานะของ user อะไรพวกนี้นะครับก็จะยิง cloud messaging กลับไปนะครับถ้าเราดูสถิตินะเราจะเห็นว่าส่งไป 40,000 นะครับ receive 27,000 นะครับอันนี้แปลกนะอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่าทำไมมันหายไปเยอะเหมือนกันหายไปครึ่งนึงนะครับ impression 26,000 นะครับส่วน open call นะครับก็คือมีคนกดที่นอติแล้วก็เปิดแอปนะครับอยู่ประมาณ 15,000 คนนะครับก็อยู่ประมาณ 10,000 ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะฮะก็ต้องไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแสดงว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการยิงแคมเปญนะหรือว่าเป็นลักษณะของการยิงนอติยิงเพื่อบอกสถานะอย่างเดียวนะครับยูเซอร์ก็เลยไม่กดนะครับอาจจะเขี่ยออกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเราก็ดูสถิติแบบนี้พวกนี้ได้นะครับคือเราก็ดูหลังบ้านไงครับแล้วเราก็ค่อยๆมาปรับปรุงแอปเรานะว่าจะทำยังไงให้ลูกค้ากดนอติแล้วเข้าแอปอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แหละนะฮะก็หลักๆก็คงจะเน้นนะครับว่าถ้าจะใช้บริการ Cloud Provider นะครับไม่ว่าเจ้าใดก็ตามนะครับถือว่าจะเป็นลักษณะของBackend as Service แบบนี้นะครับก็ต้องคิดนะคิดอยู่ใน 3-4 เรื่องเนี่ยนะครับว่าตัวworkload ของเราเป็นยังไงนะครับ workload จะ effect ไปถึง cost นะครับไปถึงต้นทุนนะครับ latency เราจะ deploy app ไปให้ user ที่ไหนนะครับ user อยู่ที่อเมริกาก็น่าจะ deploy app ไปแถวโซนอเมริกาเนาะ service cloud service อะไรก็น่าจะอยู่โซนอเมริกาอย่างเงี้ยจะมาอยู่บนโซนเอเชียมันคงจะไม่ใช่นะ latency ระหว่าง service มีไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์ store อยู่ที่หนึ่งนะครับแต่ว่า cloud function อยู่ที่หนึ่งนะครับมันก็จะเกิด latency นะครับไม่เกิด latency ของการใช้งานนะแล้วก็จะเกิด cost ด้วยนะในบางกรณีนะครับเช่น cloud file store เนี่ยเกิด cost แน่นอนนะเพราะว่ามันมี network egress นะครับคิดค่า network นะครับคิดค่า traffic ของการเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะอีกอันสุดท้ายคือ limitation นะครับ limitation ของตัวบริการที่เราจะใช้นะครับมันมีลิมิตไหมนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่าง Cloud File Store นะครับเป็น NoSQL นะครับdata modeling ก็ต้องทำอะไรที่มันเหมาะสมนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับfull text search ไม่ได้นะครับต้องไปหาบริการอื่นมาเพิ่มนะครับอาจจะไปใช้ Agoria นะครับในเรื่องของการทำ Full Text Search ให้กับ Cloud File Store นะครับ Cloud File Store ทำ All ไม่ได้นะครับทำ All Operation ไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาวิธีมานะครับหรือคุณอาจจะเปลี่ยนแผนนะไปใช้เขียนเป็น REST API นะครับโดยใช้ Cloud Run นะครับหรือ Cloud Function นะข้อมูลก็แทนที่จะเก็บไว้ที่ Cloud File Store นะครับก็เก็บไปที่cloud database นะครับที่เป็น RDBMS ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คุณก็ต้องไปดูความเหมาะสมครับว่าแอปพลิเคชันของคุณต้องการฟีเจอร์ในเรื่องของการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็
ไปถึง architecture ที่เราจะวางในเรื่องของback end หลังบ้านนะที่เราต้องใช้นะควรที่จะใช้อะไรนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นแนวคิดนะที่จะต้องคิดเสมอนะก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามนะที่จะเป็นแพลตฟอร์มจะเป็นแอปจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องคิดกันก่อนนะครับพอได้ architecture มาแล้วก็ reflect เรื่อง cost นะครับก็มัน cover ต้นทุนไหมนะครับต้นทุนมันจะสูงขึ้นไหมนะครับคุณจะทำยังไงให้ได้รายได้มาที่จะ cover ต้นทุนนี้คุณจะต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละฮะก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆแต่คิดว่าน่าจะตอบคำถามน้องนะครับที่ถามมานะครับก็เลยมีเรื่องอื่นไปที่จะคุยด้วยนะครับเยอะนะครับก็เลยเหมารวมเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยคุณจะได้เห็นภาพว่าอ๋อโอเคคุณจะใช้บริการคลาวด์เนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้ก่อนนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีเรื่องมาเล่าแค่นี้แหละฮะก็เดี๋ยวว่าจะครั้งหน้ามาเจอกันนะเดี๋ยวเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ